ให้คุณชายซิมบ้ารออย่างนี้ได้ยังไงรีบไปทำอาหารแมวสูตรพิเศษระดับหรูแบบเชฟ5ดาวไว้ฉันเดี๋ยวนี้ไม่งั้นแกจะโดนไล่ออกเฮ้ยนั่นมันเสียงคุณชายซิมบ้านี่นาดูเหมือนว่าจะโมโหหิวใหญ่แล้วเอาละเราต้องทำเมนูสูตรพิเศษก่อนที่คุณชายจะอาละวาดอย่าพี่ตกลงมาเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยมาแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาละฮึบเรียบร้อยและแล้วอาหารสูตรพิเศษของคุณชายซิมบ้าเนี่ยก็มาเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วเย้สุดยอดไปเลยสวัสดีค่ะในท่านโอ้โหเปิดตัวมาสาอลังการแบบนี้บอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยพี่แป้งจะพาเพื่อนๆทุกคนมาอยู่ในเกมหงไก่อิมแพ็ค3นั่นเองเย้ซึ่งเกมนี้นะคะเขาก็ได้มีแอนิเมชันสั้นเกี่ยวกับการทำอาหารชื่อว่า Cooking with Vakeries เป็นของฮงไกเลยแล้วเขาก็จะปล่อยมาพร้อมกับแพทใหม่นี้และบอกไว้ก่อนเลยนะว่าใครเนี่ยที่ชื่นชอบการดูแอนิเมะแบบเสียงญี่ปุ่นเนี่ยในซีซั่น1ของ Cooking with Vakeries ก็มีด้วยยังไงก็ไปติดตามชมกันได้ที่ YouTube ฮงไก Impact 3RD นะคะไปเสิร์ชกันได้เลยและอย่างที่บอกเขาเนี่ยก็ต้องมีการอัปเดตแบบอลังการมาแน่นอนแต่ก่อนเนี่ยจะมีตัวละครอยู่3ตัวใช่ไหมซึ่ง3ตัวนี้เนี่ยจะมีตัวหนึ่งที่อ่อนแอที่สุดและหนึ่งในนั้นก็คือตัวที่อัปเดตในวันนี้ค่ะมาดูดีกว่าว่ามันคือตัวไหนเข้าไปเลยตัวละครตัวนี้เนี่ยพี่แป้งก็มีอยู่แล้วด้วยซึ่งเขาจะอยู่ท้ายสุดของหน้าตัวละครเลยนี่เห็นหน้าคลาตากันแบบนี้เนี่ยแฟนๆฮงไกอิมแพ็คนะคะก็น่าจะรู้ว่ามันคือตัวแตนๆไรเดนเมย์นั่นเองตัวนี้เนี่ยเขาได้เปลี่ยนรูปลักษณ์ใหม่ค่ะซึ่งอยากจะบอกว่าเป็นตัวที่เทพมากๆเลยนะในเกมนี้มาดูความลับของเขาดีกว่าเขาบอกว่าพลังที่ปลดปล่อยออกมาจากไรเดนเมย์เนี่ยเขาดูดซับฮงไกทั้งหมดที่หลงเหลืออยู่ในเมืองนางาโซระแล้วเขาก็ได้เปลี่ยนรูปร่างตัวเองรูปโฉมตอนนี้เนี่ยกลายเป็นพญามารไปแล้วบอกไว้ก่อนเลยว่าไรเดนเมย์ตัวนี้เขาได้กุมพลังบางอย่างไว้นั่นก็คือเป็นราชินีแห่งสายฟ้านั่นเองพลังของเขาเนี่ยก็จะโดดเด่นกว่าตัวก่อนๆเดี๋ยวเราไปดูรูปร่างเต็มของเขาดีกว่าฟ้าโอ้โหนี่ตัวเต็มเหรอเนี่ยบอกเลยว่าแป้งชอบตัวละครตัวนี้มากๆไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาสีตานะแล้วชุดเนี่ยเขาก็ออกแบบมาแนวแบบเป็นซามูไรเนาะส่วนมือข้างขวาของแป้งเนี่ยเขาก็จะถือเป็นปลอกดาบแขนตรงข้างบนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นแบบยักษ์เลยอ่ะเออสวยอ่ะเฮ้ยสีแดงกับสีดำอ่ะคือมันเข้ากันอยู่แล้วไงแล้วความสามารถของตัวนี้เนี่ยก็จะแตกต่างจากตัวก่อนๆด้วยเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าเขามีความสามารถอะไรเพิ่มเติมบ้างเนาะมาดูสกิลทั้ง6ของเขาดีกว่านะคะว่ามีอะไรที่โดดเด่นกว่าตัวอื่นมากอย่างสกิลลีดเดอร์นี้เนี่ยเขาก็จะเพิ่มประสิทธิภาพของการเป็นหัวหน้าทีมนะนั่นก็คือจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 28% แน่แล้วก็ให้ SP นะคะตอนเริ่มเกมกับตัวละครที่มีพลังจิตเพิ่มขึ้นอีก70หน่วยโหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยและต่อไปการโจมตีแบบพิเศษอุ้ยเมื่อโจมตีแบบคอมโบแล้วโดนศัตรูเนี่ยก็จะเพิ่มการฟื้นฟู SP ด้วยเออต่อมาเมื่อเพื่อนๆเนี่ยโจมตีคอมโบไปเรื่อยๆจนมากกว่า75เนี่ยเขาก็จะมีการโจมตีแบบพิเศษด้วยนะเป็นคอมโบพิเศษเลยส่วนอย่างสุดท้ายนะคะหลังจากที่เราโจมตีคอมโบใส่ศัตรูเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยเราก็จะมีการฟื้นฟู HP อย่างต่อเนื่องด้วยเฮ้ยตีเสร็จปุ๊บฟื้นฟูเลือดเลยเร็วด้วยเออมาดูที่สกิลหลบหลีกกันต่อเลยถ้าสกิลหลบหลีกเขาทำงานเมื่อไหร่เนี่ยก็จะฟื้นฟู HP เพิ่มเติมนะมีการลดคูลดาวน์การหลบหลีกด้วยแล้วก็เพิ่มความเสียหายหลังจากที่เราใช้สกิลหลบหลีกเรียบร้อยมาดูการโจมตีธรรมดาของเขาบ้างดีกว่าว่าสกิลติดตัวเป็นยังไงบ้างแป้งจะพูด2อันรวมกันเลยแล้วกันเนาะหลังจากที่โจมตีศัตรูไปเรียบร้อยศัตรูเนี่ยก็จะถูกติดตรานารุคามิมาสซึ่งจะทำให้สร้างความเสียหายเพิ่มเติมได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยนะศัตรูเนี่ยได้รับความเสียหายธาตุมากขึ้นด้วยนะคะส่วนเพื่อนร่วมทีม
เป็นยังไงล่ะเพื่อนร่วมทีมก็จะได้รับเป็น SP ส่วนหนึ่งของตัวเราเองแล้วก็สร้างความเสียหายเพิ่มเติมให้กับศัตรูจากกลด้วยโหความสามารถเยอะขนาดนี้เนี่ยไม่มีไม่ได้เลยนะคะเนี่ยเพื่อนๆมาดูที่การโจมตีแบบปกติกันบ้างตัวนี้เนี่ยเขาจะได้รับเอฟเฟกต์ป้องกันในการโจมตีปกตินะโอ้โหแปลว่าก็อึดพอสมควรเลยสิยังไม่พอค่ะการโจมตีที่ถูกตีตานารุคามิมาร์คเรียบร้อยแล้วเนี่ยศัตรูก็จะได้รับความเสียหายเพิ่มเติมสุดท้ายสกิลที่เป็นรูปปีกแบบนี้เนี่ยจะทำงานเมื่อศัตรูหยุดเวลาหรือถูกยกลอยขึ้นแล้วก็จะสร้างความเสียหายและการโจมตีปกติครั้งที่4ได้ทันทีอีกด้วยเอาล่ะได้สกิลแบบว่าพื้นเบไปแล้วนะมาดูที่ท่าไม้ตายของเขาบ้างดีกว่าท่าไม้ตายของเขาเนี่ยแป้งบอกเลยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยไปเล่นมาแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยหรอตัวนี้เนี่ยท่าไม้ตายของเขาก็คืออมาเทราสุไลท์มันเป็นการขี่มังกรเพื่อโจมตีโอ้โหพูดแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็อลังการแล้วใช่ไหมบอกเลยว่าเอฟเฟกต์ในเกมคืออลังการกว่านี้เยอะเลยขี่มังกรได้นานสูงสุดถึง15วิการโจมตีด้วยท่าไม้ตายเนี่ยก็สร้างความเสียหายเยอะขึ้นนอกนั้นเนี่ยพวกสกิลต่างๆนะคะก็คอยซัพพอร์ตทำให้ท่าไม้ตายของเราเนี่ยแรงมากขึ้นด้วยนะเฮ้ยพูดแล้วก็เริ่มอยากเล่นแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทดลองเกมกันดีกว่าว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะโหดอย่างที่พี่แป้งบอกไว้หรือเปล่ามาเลยค่ะผมเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็เลือกสาวๆของเราก่อนก็จะเป็นตัวไรเดนที่ก่อนหน้านี้แป้งรีวิวไปเนาะแล้วก็อีกตัวนึงเอาเป็นตัวไหนดีนี่ดีกว่าน้องเปียอีกตัวนึงเนี่ยเอาน้องหัวชมพูนี่ไปด้วยดีกว่าได้เรียบร้อยแล้วเริ่มการผจญภัยกันเลยค่ะวู้เอาล่ะเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหเนื้อเรื่องของเราคือต้องบุกทะลวงและใช้โดรนเพื่อมุ่งหน้าไปที่ศูนย์บัญชาการโอเค let's go วู้เอาล่ะถึงเวลาออกตัวพร้อม3 2 1ไปเลยนะเมรับทราบค่ะหัวหน้าวู้โอ้โหเอฟเฟคในเกมคืออลังการมากค่ะทุกคนดูดิเฮ้ยดูเมืองตรงนั้นดิอุ้ยแล้วหุ่นยนต์นั่นมันอะไรกันนั่นน่ะเอ๊ะระวังตอนนี้มีผู้บุกรุกระวังเฮ้ยศัตรูอยู่ข้างหลังเอาล่ะทำการโจมตีแบบปกติไปก่อนโอ้โหดูคอมโบของเขาสิคะมีสายฟ้ากระจายไปรอบๆนะคะแล้วตอนนี้แป้งรู้สึกว่าโอ้โหแข็งแกร่งมากนี่เราสามารถแกว่งดาบไปรอบๆตัวได้ด้วยการคอมโบนี้ก็จะช่วยเพิ่มแบบประสิทธิภาพในการสร้างดาเมจของเราด้วยเรียบร้อยแล้วเก็บของแป๊บอึ๊บโอเคโอ้โหมาเพียบเลยไอตัวนี้มีเลเซอร์เอาล่ะเลเซอร์ของพวกแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะทำการขี่มังกรมังกรมาแล้วโอ้โหมังกรคือแบบว่าสุดยอดมากโจมตีเข้าไปมังกรโจมตีนี่แรงกว่าคนอีกเหมือนใช้พายุสายฟ้าด้วยนะเนี่ยแล้วก็ทำการเหยียบทับอีกทีนึงตอนนี้ศัตรูตายไปหมดเลยอะฮิเบโกะยานรบไฮเปอร์เรียนได้มาถึงเกาะลอยฟ้าแล้วและหน่วยวาเครี่ได้เข้าปะทะพอดีเลยฉันได้ติดตั้งระบบไอจังไว้ที่จุดต่างๆของท่าจอดยานแล้วนะเธอต้องช่วยพวกนั้นได้แน่โอเคจัดไปเราจะไปไหนเหรอคะเรากำลังจะไปที่ท่าอากาศยานยังไงล่ะไหนดูสิตรงนี้มีอะไรอ่ะเฮ้ยสวัสดีไอจังเอาล่ะประตูตอนนี้น่าจะเปิดแล้วล่ะยอดเยี่ยมมากต่อไปเนี่ยให้ไปรวมด็อกเตอร์เทสลาไว้นะทีมที่เหลือกำลังป้องกันอยู่หน่วยหุ่นยนต์ของเราเนี่ยคงต้านไว้ไม่ค่อยไหวแล้วห้ามปล่อยให้ศัตรูเข้ามาเด็ดขาดเลยด้านนอกของหอคอยมีศัตรูเพียบเข้าใจแล้วค่ะไปเถอะเราไปช่วยด้านนอกของหอคอยดีกว่าฟ้าตัวเบาหวิวเลยนะเนี่ยและแถมเรายังมีตัวเล็กๆอยู่ด้วยนะคะตัวนี้น่าจะเป็นไอจังอย่างแน่นอนเราจะพาไอจังไปที่ไหนอะรู้สึกว่าฝั่งนี้เนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้ไอจังช่วยฉันทีสิได้ค่ะหัวหน้าความสามารถในการแฮกพิเศษของไอจังเนี่ยมีอยู่แล้วจัดไปไอจังโอ้โหดูดิเหมือนมีโฮโลแกรมตรงนี้ด้วยค่ะงั้นฉันจะไปแล้วนะจะเชื่อใจเธอไอจังยูฮูเห็นไหมล่ะคะหัวหน้าเรียบร้อยเงงขึ้นมาถึงบนนี้เนี่ยนี่แกกล้านักนะไม่ได้กล้าธรรมดากล้ามากด้วยแน่จริงก็เจอกันตัวต่อตัวตาต่อตาฟันต่อฟันงั้นดาบไม่เกี่ยวได้ไหมดาบไม่เกี่ยวไม่ได้สินี่แน่ปล่อยพลังอุ้ยมันมีตัวใหญ่ด้วยตัวนี้เหมือนเป็นบอสของลูกกระจอกเอาล่ะทำการโจมตีต่อไปไอจังช่วยหน่อยดิไอจังไอจังช่วยไม่ได้ค่ะไอจังช่วยได้อย่างเดียวคือแค่แฮกระบบเท่านั้นโอ้ยมันอึดมากเลยอ่ะงั้นแกต้องเจอนี่
นี่คือมังกรถูกแล้วเอาล่ะใส่มังกรลงไปนี่กระแทกพื้นกระแทกพื้นเหมือนเป็นท่าแบบการเหยียบแล้วท่าลงจอดของเราเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะจริงๆเนี่ยท่าอากาศยานตรงนี้นะค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะแล้วเรามาที่รถส่งกับข้าวนี่ทำไมอ่ะไอจังค่อนข้างหิวค่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอจังจะกินตอนนี้ไม่ได้ฮิแกสินะที่ชื่อว่าไรเดนเมน่ะใช่นะสิโหยการกินของไอจังเป็นเหตุทำให้เราเจอศัตรูที่เก่งกาจเข้าแล้วตัวนี้ชื่อว่าจุนนินจาค่ะเอ้ยสะบัดดาบเข้าไปนี่แป้งชอบท่านี้มากเลยท่าสะบัดดาบเป็นวงกลมเฮ้ยมันยังไม่ตายเหรอเนี่ยเอาดิจังหวะนี้ไม่เจ็บเลยสักกันนิดไม่เจ็บแน่ใจเหรอแน่ใจเหรอว่าไม่เจ็บอ่ะโอ้ไม่เจ็บแต่ว่าตายเลยทีเดียวโอเคเรียบร้อยบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยการต่อสู้ของเขาอ่ะมันมากๆเลยนะนอกจากความสามารถที่เขาจะอัปเกรดมาแล้วเนี่ยเขายังมีมังกรที่โหดมากๆอีกด้วยแถมถ้าเราตีคอมโบไปเรื่อยๆมันก็สะสมเกรดของมังกรให้เราใช้ได้เกือบทุกๆแมตช์เลยงั้นก็ฝากน้องเมย์เนี่ยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยเผื่อว่าใครเนี่ยจะอยากจับจองเป็นเจ้าของกันเนาะนอกจากจะมีเจ้าตัวเมย์แล้วเนี่ยยังมีความพิเศษอีก2 อย่างค่ะที่ตัวเกมเขาเพิ่มมาให้ในแพทนี้เอ๊ะแล้วความพิเศษของเกมนี้มันมีอะไรเหรอเจ้าคะโหยเพื่อนๆร้อนกันหรือเปล่าล่ะคะช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงซัมเมอร์ใช่ไหมตัวเกมเนี่ยเขาก็เลยมีการอัปแพทมานะคะให้เพื่อนๆเนี่ยได้ชุ่มฉ่ำกับซัมเมอร์อย่างแน่นอนอย่างเจ้าตัวละครตัวนี้ที่ชื่อว่าริริยาใช่ไหมเขาก็สามารถเปลี่ยนชุดเป็นชุดซัมเมอร์แบบนี้ได้แต่นโอ้โหเป็นชุดว่ายน้ำเหมือนกับคล้ายๆเป็นบิกินี่นะเป็นผ้าปลิวๆสีม่วงแบบสวยงามตัดกระผมสีเขียวของเขาด้วยนะแน่เห็นแล้วอยากได้กันใช่ไหมล่ะแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นค่ะยังมีตัวละครอีกตัวนึงที่มีชุดแนวซัมเมอร์แบบนี้อีกตัวไหนเหรอตัวไหนอยากรู้จังเลยก็ตัวนี้ไงล่ะนี่เลยชุดซัมเมอร์ก็ต้องแบบนี้เหมาะกับการเที่ยวทะเลที่สุดเป็นเหมือนกับกึ่งๆชุดว่ายน้ำเนาะแล้วก็มีการเอาปะการังกับเปลือกหอยมาตกแต่งด้วยแถมการถือดาบของเขาเนี่ยโหดูถือดาบเนี่ยดูแข็งแกร่งมากแต่ชุดเนี่ยดูอ่อนหวานอ่อนไหวสุดๆไปเลยสวยใช่ไหมล่ะอยากได้กันใช่ไหมชุดคอสตูมพวกนี้ก็จะมีแจกแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆนะให้เพื่อนๆเนี่ยได้เล่นกันในแพท4.1 นะก็ลองไปลุ้นกันดูละกันว่าจะมีกิจกรรมอะไรมีของแจกอะไรเด็ดๆบ้างแต่ที่สำคัญชุดฤดูร้อนแบบนี้เนี่ยของลิลิยากับโรซาริยาเนี่ยก็มีแจกอยู่ในนั้นด้วยก็ขอให้ทุกคนเนี่ยได้ชุดน่ารักน่ารักนี้กันไปทุกคนเลยนะก็เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าเกมนี้เนี่ยบอกเลยนะว่าภาพก็สวยเนื้อเรื่องก็ดีนะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยอยากจะติดตามด้วยแถมเอฟเฟคการต่อสู้ของตัวละครเนี่ยมันหยดติ่งจริงๆแล้วก็ยังมีความสามารถของตัวละครที่รู้สึกว่าว้าวมากๆยังไงก็ฝากด้วยนะสำหรับใครที่กำลังหาเกมมือถือเล่นอยู่นะเกมนี้เนี่ยนอกจากจะเล่นมือถือได้แล้วก็ยังเล่นใน PC ได้ด้วยนะยังไงก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แป้งด้วยนะคะแล้วมาเล่นกันเยอะๆสำหรับคงไก่ Impact 3นะคะเจอกันค่ะบ๊ายบาย